วิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง13ปีควรได้รับความแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีดูและลืมกดติดตามให้กับ CZK Gamer ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ผมไปสเกาต์มาเมื่อวานนี้นะครับผมก่อนที่จะไปเลทจริงๆจากหลังเหตุการณ์ที่จะไปเลทกันแล้วโดนยิงตรงสะพานผมเลยถอยทับกลับมาก่อนแล้วก็ผมก็ได้ไปสร้างตัวละครใหม่เพื่อที่จะมาสเกาต์ดูบ้านเขาว่าบ้านเขาเป็นยังไงล่าสุดได้เราจะได้วางแผนถูกครับจะวาง C4 ตรงไหนจะเข้าตรงไหนครับอันนี้คือเป็นทริคอย่างนะครับผมว่าเวลาเราจะไปสเกาต์บ้านใครแล้วก็สามารถครับสามารถถ้าตัวละครเราเฟรมพอยต์น้อยหรือว่าเฟรมพอยต์หมดแล้วก็สามารถสร้างตัวละครเพื่อจะไปแรนดอมดูบ้านเขาก็ได้ครับในกรณีนี้คือผมเฟรมพอยต์หมดแล้วตัวเก่าก็คือที่ผมโดนยิงตายบ่อยมากแล้วก็ต้องวิ่งเกิดทั่วๆแมปเมื่อจากคลิปที่แล้วเนาะนี่ผมก็เลยมาสเกาต์บ้านหลังนี้ครับว่าเฮ้ยบ้าน C4เนี่ยบ้านโบสถ์เนี่ยมันต้องเข้าทางไหนและก่อนหน้าที่ผมสเกาต์เนี่ยคือพี่แซมแกสเกาต์มาก่อนแล้วกับคุณโฮปเขาสเกาต์ว่าบ้านหลังเนี้ยมันมีแค่กำแพงชั้น5กับชั้น4เนาะแล้วผมก็ไม่รู้เลยอยู่ดีๆเขาก็เป็นเสาโรมันซะงั้นอ่ะเขาน่าจะเตรียมตัวป้องกันและโอเคผมเห็นเสาโรมันเลเวล1ก็โอเคไงเราก็ต้องใช้ซิโฟลูกนึงเพื่อจะระเบิดแหละเพราะเสาอ่ะขี้เกียจนั่งยิงครับเสียเวลาครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมต่อดีครับผมไปดูกันครับข้างหน้าตรงไหนโอ้โหตรงนี้ฮัลโหลครับพี่พีทค่ะพี่พีทโอ้โหตรงนี้ขึ้นตารถมันเปิดเห็นนะไม่เห็นหรอกถ้ามีปืนโดนนะเนี่ยตุ้มหลังยิงเข้าเลยไหมยิงเข้าเลยระเบิดลูกกันโอ้ยไม่โดนเลยลูกกันไอ้มันระเบิดด้วยลูกกันไม่ได้พบเองอยู่ไกลบ้านไหมอยู่ไกลอยู่พี่เนี่ยไอ้ฟิลเห็นนะปืนพกไปป้องกันตัวพกกูเอามาทำไมกูไม่มีกระเป๋าใส่ปืนพกไปดินี่ไงเดี๋ยวป่ะบอกเอาไว้75พี่แล้วมึงให้พกกูเต็มกระเป๋าดิหินด้านหน้าใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วก็มีหินซ้ายอีกเหรอใช่ไหมหินใหญ่ต่างหินต่างไม่ใช่เหรอทำไมหินใหญ่ต่างซ้ายดิเด่นแบบนี้วะหินต่ำอ่ะถ้าโดนสไนกดได้แต่ได้เน้นๆหลังหินหลังหินได้เดี๋ยวเราก็เซตทีมก่อนแล้วพี่แซมเข้าเดี๋ยวเข้าไปโคกตรงนั้นนี่ไงฟิลรถอยู่นี่เพราะผมคูณ4โอเคตรงพี่แซมระยะตรงหินนั่นจะโดนระยะ C4 พี่ไม่โดนไม่โดนลงมาด้านหน้าโอเคเนี่ยที่มึงโคกให้2คนตรงนั้นไอ้แมนไม่มีไนท์ให้กูเปิดไนท์ทิปไปแล้วเราจะมีคาเล่นอยู่ทีมหนึ่งเอาสิเอาเลยเบิร์ดเอา UMP เนี่ยของใครเนี่ยพี่เอาปืนแรงๆไปเลยพี่ยิงไม่ตายหรอก UMP อ่ะพี่ตู้อยู่ไหนอ่ะวิ่งมาใกล้บ้านมันอ่ะจะสร้างตรงนั้นแหละอัดคลิปด้วยนะใครอัดคลิปได้อัดคลิปด้วยทุกคนได้เลยมันร้องแน่นอนได้แล้วถ้ามีประเด็นน่ะพกอัดเผื่อพี่เขาด้วยคุณแป๊บได้ฟรีกากอ่ะดิไม่เป็นไรโอมอัดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้ฟรีเต็มเดี๋ยวฟิลเอาโอเค15พี่เนี่ยเหรอกูโดนไอ้เหี้ยผีทีม1นะพี่โจยิงจัดการผีให้หน่อยดิพี่ไม่มีเก็บเสียงอ่ะผมไม่มีปืนพี่ผมกําลังวิ่งไปเอาของแล้วเราไม่สร้างเตียงไว้ตรงกล่องเหรอพี่ตุ้ยไม่อ่ะจะยิงผีนะถ้าเกิดว่าผีมาเนี่ยได้ยินเสียงปืนของผมแน่ไอ้ผีตัวส้มป่ะพี่เรียบร้อยครับไม่ได้ยินหรอกมันไกลอยู่ไม่ได้ยินไอ้เหี้ยดิสผมร่วงอีกแกดิสร่วงบ่อยมากช่วงนี้พบขนซีโฟอยู่ใช่ไหมครับคนอยู่ครับโอเคผมจะเลือดแตกหมดตัวแล้วเนี่ยเออใครอยู่ริมบ้านมันอ่ะชิดรั้วบ้านมันอ่ะชิดรั้วเหรอชิดรั้วเลยใช่ชิดรั้วเลยไหนโดดอ่ะ
ใช่ไหมแป๊บนึงผมไม่เห็นแล้วมันดูดระยะผมไปแล้วขยับมาดิขยับมาบูนต้องเกลือแซมอีก3ลูกเลยเอามาใช้ลูกเดียวก่อนติ่งอัพเฟดขอให้ลูกเดียวเอาลูกโอ้โหเดี๋ยวนะก็จะให้แตกเลยอ่ะคือลูกหนึ่งวางเสร็จปุ๊บรั้วนอกแตกข้างใน3ข้างในอีก3ก็ใช้มากี่ลูกวะ6 7 7ลูกแค่ประมาณนั้นพี่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพี่3ทุ่มแล้วเพราะตอนนี้เรามีกี่ลูก9ไม่ใช่ผมอีก2ในรถคันนี้อีก3กลับอีกมิงได้มั้ยให้คนที่อยู่รถเอามาให้ดีกว่าให้ผมหยิบให้มั้ยพี่เอาลูกลูกเดียวใช่มั้ยพร้อมเอา C4 แอบไว้ตรงในพุ่มก็ได้ปักของไฟไหมที่เข้าอ่ะนะทีมอื่นก็พร้อมกันยังพี่สไนเปอร์พี่สไนเปอร์พร้อมยังพี่นี่เยอะจริงเลยดูพี่หน่อยนะพี่คานแล้วนะโอมเช็คด้วยพี่แซมจะเข้าแล้วบนคาบินเห็นไหมมันจะมีพุ่มไม้อยู่บนคาบินดูดีนะเขามีสไนล็อกหรือเปล่าฝั่งเราอะคนคาบินอะดูอยู่ครับดูอยู่ครับโอเคครับขอบคุณครับยังไม่เห็นใครเห็นแต่รั้วซีซีของพวกมันรั้วหนึ่งอะแต่เดี๋ยวผมจะไม่เข้านะผมเข้าซีโฟโอเคสองไหนแล้วอะชิดบ้านแน่เลยเงี้ยเมื่อกี้เบิร์ดเข้าทางไหนได้ปักหัวไม้ป่ะตัวความผมสร้างใหม่พี่ข้างหลังนะพี่เข้าได้หมดเลยข้างหลังระเบิดมันไม่ถึงพี่อย่าเข้าพุ่มพุ่มอย่าเข้าพุ่มพี่เอ้ผมเห็นแล้ว2ตัวตรงไหนในบ้านป่ะใช่ใช่หน้าบ้านนี่เตรียมไปด้วยเหรอมันล้อมรั้วอยู่เดี๋ยวผมยิงให้เดี๋ยวผมยิงให้ตอนวิ่งออกมาเตรียมอยู่แล้วพี่หน้าบ้านใครอ่ะอุ้ยอีเหี้ยมันเข้าประตูทันหน้าบ้าน2ตัวมีพวกมัน2ตัวลั่นไปยังเล่นแน่ลั่นไปยังเดินลั่นแล้วลั่นไปแล้วลั่นแล้วลั่นแล้วเดินไปตรงถนนอันนี้ลั่นจากทางหน้าบ้านใช่มั้ยหน้าโบสถ์ใช่มั้ยครับไปเลยโอเคโอเคดึงไว้พี่แซมกําลังเข้าจากขวาหลังโบสถ์ไม่ใช่ทางลงเลยบ้านมันอยู่ทิศอะไรครับพี่มีเชือกเหรอป่ะมีเชือกโฮมเหรอเชือกมี11เห็นป่ะขอหน่อยพี่เห็นป่ะใส่ของผมเลยทำเตรียมไม่ถูกผมทำฝั่งนู้นแล้วพี่ไปทำฝั่งนู้นทำไมฟองหรือฝั่งนี้ระเบิดบ้านมันก็มีใช่ไหมมีแล้วมีแล้วมีแล้วเปิดวิ่งเข้าหน้าบ้านมันระเบิดเต็มเลยแต่ข้างหลังอ่ะอย่าเข้าทงอย่าเข้าพุ่มโอเคพี่แซมกำลังค้างอยู่โอเคผมระเบิดมาด้านเติมตกด้วยผมคอยส่องเช็คตัวให้บอกพี่แซมด้วยนะพี่เจอในรถเนี่ยเอาได้เลยใช่ไหมเอาแล้วมั้งถามพี่เขาดิอะไรของหยิบครับหยิบเรื่อยหยิบเรื่อยนะของหยิบเรื่อยนะหยิบเงินอะไรของทีมหนึ่งทีมสองหยิบได้เลยครับหยิบได้หมดเลยหัวม้าคือวิ่งได้นะโอเคพี่พี่เบิร์ดเข้ามาแมนวิ่งตามมาดิเฮ้ยเราต้องครบข้างบ้านให้เพื่อนผมแมนแต่มันออกได้ประตูหน้าประตูเดียวนะเอ้าเหรอเออเพราะที่เหลือมันล้อมนี่หมดเลยนะแต่เราไม่ทำไมเนี่ยมันปิดตายแค่ประตูเดียวฆ่าตัวเองเนี่ยนั่นแหละใช่จบแล้วชีวิตมึงทำออกประตูเดียวมันไม่รู้ไม่เหมือนบ้านเราดิโง่หลงเราหาทางออกไม่เจอพี่ใครตัวเองมันไงระวังพุ่มระวังมีระเบิดนอกบ้านย่องย่องนี่ผมกับพี่ตุ้ยนะทนายใช่กูหอนละครั้งหน่อยผมจะวิ่งข้างบ้านน่าจะเพื่อนหมดเลยหอระฆังโล่งโล่งเท่าที่เห็นตอนนี้โล่งทางทิศหน้าบ้านโล่งใช่ไหมตัดทีผีป่ะไม่ตัดพุ่มวะมีดอยู่มันตัดพุ่มเดินไปชิดเคลียร์ผีตรงนั้นนะตัดพุ่มนะมันตัดพุ่มนะระวังนะซ้ายอีกพุ่มอันตรายใช่ไหมพุ่มอันตรายแต่มันตัดพุ่มออกเราเห็นแล้วข้าจะมาเคลียร์พุ่มเคลียร์พุ่มแล้วไงผมเปิดแจมมากเฮ้ยมันขับรถ
สไนเตรียมปล่อยออกเลยปล่อยออกเลยพี่ปล่อยออกเลยถ้ามันปล่อยออกแล้วมันเล่นได้เนี่ยอ่ะเขี่ยดับเฉยเขี่ยดับมากลองเขี่ยดูปิดประตูอ่ะอืมก็น่าโยกว่ะแหมพี่จะชิดแล้วนะโอเคพี่เดี๋ยวผมเก็บให้พี่ผมเก็บให้เออเรียบร้อยมึงขึ้นไปดิอีกนิดนึงขอนิ่งๆข้างเหรอพี่มันขึ้นหลังคาไม่ใช่ระฆังระฆังอะไรแต่ว่ามันขึ้นหลังคาแดงมันขึ้นหลังคาแดงตายแตกดังใบเล่หัวหายไปเลยบนหลังคารู้ละแม่นจื้อ700เมตรโอ้โหแล้วว่าพี่แซมให้ผมตามไหมเพราะว่าผมมีระเบิดปลาตามไหมตามมาอยู่ตรงหินอะใช่ชิดรวนแล้วพี่วางฟรีโฟร์นะจะไปพี่ต้องเลยพี่ใจเย็นนะเหมือนจะมีคนอยู่บนหอคอยแม่นอย่าเข้าพุ่งเหมือนมีคนอยู่บนหอระฆังนะใจเย็นขอเร่งใช่ขอเร่งดูดีๆหน่อยไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ชัวร์ช่วยอยู่รูกลางอะถ้าเตอร์ถ้ามองหันหน้าเข้าบ้านมันแหละอยู่รูกลางข้างล่างวางแล้วพี่วางแล้วอ้าวเซ็ตฟรีโฟร์เสร็จแล้วกระเป๋าไปไหนกระเป๋าพี่อยู่ข้างล่างทิ้งมาดิโอ้แหลกเลยทิ้งมาไปพี่ผมปาระเบิดให้นะปาพูดจังเลยพี่ตุ้ยเห็นปะรออะไรอ่ะไม่เห็นนี่ถ้ามันยืนหลังยืนเนียนกับกำแพงก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะเนี่ยมืดมองกำแพงแล้วมืดตึ๊บเลยนี่ก่อนนะมีหลังมาอยู่หลังบ้านแล้วพี่มีโดดบนฟ้าหน้าบ้านพี่ใส่ตรงพี่วางแล้วพี่วางแล้วโอเคพี่มันอยู่ฟ้าหลังบ้านพี่วิ่งอยู่มีสไนเปอร์แต่งไหมพี่แต่งไหมเติมแล้วชั้นหนึ่งโอเคระเบิดตายพี่สามลูกอยู่ไหนสามลูกพี่ผมหนุบเอาไปให้พี่มาไปเข้าไปเลยดิตายสองด่วนแม่เดินไม่เปิดเหมือนวะผมจะไปเล่นแนวหน้าแล้วเราไปชิดตะวันตกน่าจะเคลียร์แล้วแหละเนาะระเบิดอ่ะแต่ไม่มาเคลียร์ยังนี่สัตว์สิบวิเนี่ยเราไปชิดเล่นเลยปะเราไปเติมหินได้แหละตู้เป็นไรอ่ะเดี๋ยวระเบิดตายดิน่าจะเกลียดแล้วเนาะพี่ดาวพูดเลยแล้วผมไม่เป็นไรนะเบิร์ดครับพี่กระเป๋าไหมพี่ผมวิ่งตรงนี้ได้ใช่ไหมนี่อย่าวิ่งตรงนั้นดิตรงหัวม้านี่ไงหัวม้าไม่เห็นพี่ไม่เห็นวะเห็นแค่ 3-4 อันตรงไหนนะเฮ้ยทำไมวิ่งอย่างนั้นอ่ะทำไมวิ่งอย่างนั้นอ่ะเบิร์ดหลุดเหรอแหลกพี่ผมอยู่ไหนเนี่ยแล้วมันวาร์ปแน่เลยกลับมาที่เดิมแล้วพี่มันเบิร์ดมันวาร์ปไหนวะทิ้งกระเป๋ามาผมทิ้งกระเป๋าไว้นะพี่ผมอยู่กับคนที่พี่แซมนะทิ้งผมทิ้งแล้วเอากระเป๋าพี่ค้างว่ะผมเห็นตัวพี่แซมวิ่งกลับหลังนู่นอ่ะพี่เซิร์ฟค้างเซิร์ฟแตกพี่ผมดอกมาแล้วโอเคพบโค้งเขาก่อนดูซ้ายขวาด้วยโอ้เพิ่งเห็นหัวม้าพี่ทุ่งไม่โดนมันเกียร์ไก่เนาะครับพี่ไม่จริงพี่ตายโอ้โหบนหลังคาเหรอซ้ายขวาว่ะอยู่ตรงขอบอยู่ตรงขอบกำแพงอยู่ตรงขอบกำแพงไม่เห็นมันมีประตูซ้ายขวาว่ะเจ็บมากพ่อศพพี่ไว้ป้าไปแล้วทำไมกูโดดไม่ได้วะมันอยู่บนกระสอบทรายใช่ปะใช่มันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วผมยิงไปนัดมันไม่มาฝั่งนี้เลยถ้ามันมาฝั่งนี้จะยิงให้อยู่แม่ในศพพี่ปะเบิร์ดทำแทนพี่แล้วศพพี่มีซีโฟร์วางใน3ลูกศพพี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงหินตรงข้างหน้านั่นน่ะตรงหินนั่นน่ะเนี่ยเหรอแม่ในศพพี่ปะไม่เห็นพี่ลงไปเรื่อยๆพี่แล้วก็เจอไม่เห็นศพพี่แซมที่ตายอยู่ข้างๆอ่ะเอ้าเหี้ยพี่ตุ้ยเป็นวอกว่ะตอนนี้เนี่ยแล้วตุ้ยเป็นวอกอีกแล้วใช่ป่ะศพนี้ป่ะใครอ่ะศพนั้นแดงไปเล่ตายโอเคเบิร์ดวาง3ลูกใช่ไหมพี่วางเลยเสิร์ฟไม่ได้เสิร์ฟค้างจำกูได้ไหมแดงพลักเสิร์ฟไม่ได้พี่เสิร์ฟอะไรวะจอร์ทาวดี้ตายจอร์ทาวดี้ตายครับเฮ้ยไอแดงเล่นข้างนอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสิร์ฟแน่เดี๋ยวผมเสิร์ฟแดงได้ผมไปวางกันนะวางเลยผมชิดจึงแพงกันนะ
แมนตัวกูโดดไม่ได้หรอแมนผมชมชิดที่นี่นะฝากคุณพี่นะพี่ต้องนอนแป๊บนึงก่อนอ่ะของในบ้านมันโดดไม่ทันผมไม่เห็นตัวพี่เบิร์ดอ่ะพี่เบิร์ดวิ่งเลยพี่ไม่ต้องคานแล้วพี่เขาไปหมดแล้วเดี๋ยวได้แล้วโอ้แหลกอ่ะหูยังแหลกนั่นแหลกตรงวะแหลกอะไรวะแหลกซีโฟอะไรพวกนี้แหละจะของเยอะพี่บนเราด้วยเบิร์ดอาร์มนะอาร์มนะกำแพงอาร์มนะอาร์มเลย3ลูกนะบนเลยนะเบิร์ดอาร์มลูกเดียวพี่เอาลูกเดียวไม่แตกเอาชิบหายแล้วหันหลังนะเฮ้ยมันค้างพี่ค้างหมดเลยได้แตกแตกพี่แตก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 แล้วแตกแล้วเลยเลยเลยเข้าบานลูกนึงบานลูกนึงแตกแล้วแตกแล้วพี่แตกแล้วระเบิดเคบินบ้านเลยพี่เคบินบ้านขึ้นไม่ได้หมดแล้วเบิร์ดมี3ลูกหมดแล้วผมขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ที่รถมีเหลือป่ะขึ้นไม่ได้ต้องระเบิดไอ้ฟาวเดชั่นพี่ต้องระเบิดฟาวเดชั่นเซิร์ฟค้างเซิร์ฟค้างไม่เห็นเลยตายตาย OIT เอาแล้วโค้งขึ้นไปไงวะกระโดดกระโดดต้องกระโดดมั้งยังแหลกเลยวะตรงนี้ตรงผมพี่ขึ้นไงเซิร์ฟขวาเซิร์ฟขวามุมขวาผมเข้าบ้านได้แล้วจริงพี่ขนาดพลังวิ่งแม่งยังค้างเลยผม45มาตั้งนานแล้วอะเคลื่อนนะเคลื่อนอยู่ในบ้านตายหมดขับบินมาเปิดบ้านผมเข้ามาในบ้านได้แล้วมันขึ้นยังไงวะก้อนออกผัดกระดาษตัวพี่โดดด้านขวาเนี่ยหรอขวาเนี่ยนะใช่ครับมุมขวาสายโต๊ะพี่ก็สายโต๊ะแล้วนี่ไงเนี่ยที่ประตูไม่ได้เบิร์ดไม่ได้เอ้าชิบหายแม่งบั๊กแม่งวาร์ปชิบหายเซิร์ฟวาร์ปเอาขึ้นไปได้ผมอยู่คนเดียวโดนระเบิดก่อนพี่สกิลเว้ยตุ้ยขึ้นขึ้นแล้วเอ้าขึ้นตรงขึ้นตุ้ยเออขึ้นไปอ๋อขึ้นตรงพี่ตุ้ยใช่ไหมเออขึ้นมาเฮ้ยไอ้เจ๊ตกใจขึ้นไปสกิลก่อนขึ้นมาพี่ตุ้ยละขึ้นไปไปยึดอ๋อตึมขอแม็กอะเตียงมีเตียงเหมือนยิงเตียงนะไปสองตายฆ่าแขกไว้ทีดีโอเลยตอนนี้ในบ้านมีพวกเราบ้างไหมเนี่ยมั่วหมดเลยนะผมอยู่ในบ้านผมอยู่ในบ้านเซิร์ฟเป็นคนแหลกเลยผมยิงไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยเฮ้ยโอเคแตกจังวะแหลกเลยเนี่ยแหลกมากแหลกผมอยู่ในบ้านแล้วมีใครเข้ามาช่วยไหมครับมันแหลกอ่ะผมเข้าไปไม่ได้เฮ้ย GTO เกิดมันยิงเตียงคันนึงแล้ว GTO ตายครับเดี๋ยวกูมองไม่เห็นที่อะไรเลยแหลกชิบหายมองไม่เห็นที่อะไรเลยแหลกชิบหายไอ้ไหนมั่งคนที่ล็อกทั้งหน้าบ้านอ่ะดูแค่ประตูใหญ่ไว้ใครผมขอยืมไนท์ออกเลยมองไม่เห็นใครคนไหนครับชื่ออะไรพี่ตุ้ยมองไม่เห็นเลยเสียงมืดพี่ตัวผมมีพี่ตุ้ยตัวผมมีไปนึงหาทางออกไม่ได้อยู่ดีแม่งก็แหลกเฉยเลยไม่ปิดประตูแล้วน่ะคุณตุ้ยอยู่ในบ้านเหรอใช่ผมอยู่ในบ้านโอเคผมขึ้นไปโอ้แหลกมากแหลกชิบหายผมเคลียร์บ้านหมดแล้วนะตายอุ๊ยโอ้ผมได้ตายแหลกมันแหลกมันแหลกเซิร์ฟแหลกดีเวสโซ่เซิร์ฟแหลกแหลกมากแหลกมากแหลกจริงอือแหลกมากอยู่ชั้น2เหรอใช่ผมอยู่ชั้น2ขอยืมไนท์หน่อยโดนไอ้เหี้ยแกไปโดนตายแล้วไปผมพังเตียงหมดแล้วไม่ไม่ผมขอยืมไนท์หน่อยมองไม่เห็นอ๋อในไม่เห็นในแต่ในวิชั่นนี่ไม่เห็นGTO ตาย GTO เกิดมาตามผมมาทำไมมันแหลกจังวะโอเคผมทิ้งไนท์ไว้นะระเบิดในกล่องนี้เต็มเลยพี่ก็แหลกมากอ่ะแหลกเอางี้มีโอ้โหซีโฟอยู่ที่ใครวะจะวางคาร์บินแม่งใครก็ได้ยิงพี่ระเบิดไฟในบ้านแม่งเลยระเบิดในกล่องยิงเตียงตรงรถจอดหน่อยมันมีเตียงอยู่นี่ระเบิดตัวนี้เขาเกิดทางหน้าหรือด้านล่างครับพี่ใช่มันมีเตียงอยู่พี่เตียง2เตียงเวล2ยิงทิ้งหน่อยอยู่ตรงไหนครับเตียงเวล2เขาอยู่ไหนตรงรถจอดพี่ข้างบ้านจอดได้ครับพี่แตกแล้วเตียงเวล2ให้ข้าคนล็อกบ้านอมออกมาเคลียร์หาพี่ใหญ่ดีกว่ามันมีตีใหญ่อยู่ข้างนอกตัวนึงไอ้โจโดนแบบนี้ไม่ได้ผมไม่โดนแล้วผมดักรอก่อนพี่เดี๋ยวซีโฟอ่ะไอ้โจบอกว่ามีตัวมาลื้อผมนะแล้วผมกำลังหามันอยู่ผมหาไม่เจอตอนนี้ผมก็ไม่เจอแล้วผมรอเขามาเติมกับพี่ผมเฮ้ยแดงมันเล่มจะลดนะแดงเล่มมันจะลดแล้วนะมันยิงไปแล้วจะลดเหรอใช่มันเดินมาใกล้ๆพี่จนผมยิงไปตายเมื่อกี้เนี่ยแดงไปเล่เอาหมอรถย้ายก่อนนะย้ายเอาหีบขึ้นด้วยนะเอาหีบมี2อันใช่ไหม
เอ้ยโถมคนเข้าในบ้านหน่อยเพราะว่าในบ้านต้องใช้คนเยอะกว่านี้ในบ้านนี้2เองพี่มี2คนใช่ๆโถมคนเข้าหน่อยฟิวเข้ามาเลยฟิวไม่ได้ถ้าใครไม่มีของเอาวิ่งเข้าไปเลยเพราะว่าตู้มันไม่ได้ล็อกแล้วของเต็มตู้เลยฟิวเข้ามาเลยฟิวพี่เข้าไม่ได้มันล็อกหลังตายๆๆๆก็7ตายตอนเนี้ยรถมีคันนึงอ่ะใครไปเอารถคันนึงได้มั้ยเกียร์พุ่งนี้หน่อยเตอร์ผมไม่มีปืนพี่มันอยู่ในคาบินนะเฮ้ยมันยิงอย่างไหนวะพี่เอาชิบหายฟิวทางบ้านเนี่ยทางบ้านยังไม่เคลียร์เลยตัวใต้บันไดเปล่าไม่เห็นตัวนึงอ่ะผมล็อกอยู่ผมล็อกอยู่ผมล็อกใต้บันไดอยู่ตอนนี้เสียวิ่งในพุ่มอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะทำไมตัวกูหน้าจอมืดมัวมันแป๊บนึงพี่แต่มันก็กลับมาไม่ผมว่าอยู่บนคาบินหรือเปล่าพี่ตัวกูหนาวตัวกูไฮเปอร์ฟิลเองขึ้นปีนขึ้นมาโดนยิงใช่ไหมใช่ปีนขึ้นปุ๊บโดนยิงเลยเซต C4 เลยพี่ยังอย่าเบิร์ดออกไปก่อนเราจะเล่นง่ายให้เบิร์ดวางไหนวางคาบินใหญ่ใช่ไหมเบิร์ดจะเบิร์ดจะถึงตรงนี้นะเฮ้ยมีเสียงพุ่มใครวะผมเบิร์ดขึ้นปีนขึ้นนะขึ้นมาเลยพี่ใส่เสื้อผ้าเบิร์ดวางเลยเบิร์ดวางเลยวางไม่วางไหนวางหลังบ้านเลยนะเอาได้เลยวางเลยหลังบ้านวางเลยมาอุ้ยผมชิบหาย C4 หลุดครับแม่งบั๊กเดี๋ยวแป๊บนึงมันบั๊กมันได้กลับมาที่เดิมไหมพี่วางกันนะวางเลยหลังบ้านใช่ไหมมันจะใช้กี่ลูกพี่ลูกเดียวป่ะลูกเดียวผมวางกันนะผมวางเลยผมมีอยู่หน้าบ้านนะมีล็อกข้างในห้องล็อกข้างในพี่วางระวังไม่ระเบิดใช่ไหมตรงไหนอ่ะเปิดวางเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันบั๊กออกอยู่วะน่าจะระเบิดแล้วพี่น่าจะอ๋อมันอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างบ้านตีใหญ่ยิงเบิร์ดน่าตีใหญ่มันอยู่ข้างนอกพี่ยิงจากอะไรอ่ะไม่เห็นตัวมันเลยซีโฟนหลังบ้านแซมศพผมโอ้เซิร์ฟแม่งว้าวพี่ใครตัดอะไรใครตัดพุ่มเซิร์ฟแม่งว้าวมากมันตีตู้ตีกล่องมันอ่ะเซิร์ฟว้าวมากพี่เปิดใครเปิดประตูบ้านตีใหญ่ยิง200เมตรครับตอนนี้ผมฝากเคลียร์ระเบิด C4 ข้างหลังไอ้ตรงหลังบ้านนะพี่แซมมีลูกนึงอ่ะเคลียร์ยังมีใครเปิดไหนดักอยู่ใครในบ้านยิงแล้วพี่ยิงตายแล้วอย่าเข้ามาดักไปเยอะโอเคพร้อมดักบันไดไปเลยนะมันเกิดบันไดอ่ะเจอ C4 พี่เจอ C4 ยังไม่เจอเบิร์ดตกไปอยู่ไหนอยู่หลังบ้านพี่หลังบ้านตายหลังบ้านในบ้านของเพื่อนพี่ในกระเป๋าเนี่ยใช่มั้ยเจอมั้ยอาร์มไปเลยได้ป่ะพี่แซมวางจะอาร์มเลยโอเคพี่อาร์มนะโอเคอาร์มเลยพี่อาร์มแล้วนี่ล็อกห้องตายใช่ไหมท่านบนตายใช่ไหมพี่โบดอะแตกไหมแตกไหมพี่ไอ้ลูกแรกมันอันนี้ได้ไงวะแม่งบั๊กแน่เลยทีมาตายแต่มันมีตัวเกิดโบดนะพี่แล้วมันเกิดมาได้ไงวะบั๊กเตียงมันบั๊กเตียงผมโดนตีใหญ่ยิงว่ะในบ้านแล้วอะเหี้ยอยู่ไหนไม่มีรู้เลยโดนเนมตายเหี้ยอยู่บ้านไปครับติดลงไปไอ้ดำอยู่ข้างประตูด้านซ้ายพอบ้านระเบิดปุ๊บแม่งยิงผมเลยหน้าประตูข้างซ้ายตรงไหนวะก็คือเราจะปีนในบ้านด้านซ้ายเลยตาย 2พี่เบิร์ดครับขอชุดส้มพี่หน่อยได้ไหมผมได้หนาวตัวผมเป็นไฮเปอร์ละโอ้พี่มันบั๊กเตียงข้างล่างผมเห็นแล้วไม่ทำไมบั๊กเยอะจังไงเดี๋ยวพี่ได้ไปแกตรงนี้เลยนะเพราะว่ามันมีคนอยู่แถวนี้เอาชุดไปยังใส่เกงไปยังเสื้อไปยังใส่ไปแล้วครับใส่ไปแล้วนี่อันนี้ผมเข้าบ้านได้ปะเนี่ยเข้าได้ครับเข้าได้เขาดอกเขาทันมั้งอ่ะเขาปิดทันอ่ะแต่ใหญ่แม่งอยู่ไหนวะตีใหญ่มันอยู่ข้างนอกครับผมว่ามันน่าจะเอาบาเลตออกไปเล่นข้างนอกครับพี่ไม่ใช่มันตายป่ะพี่แซมเมื่อกี้พี่เห็นผมบั๊กใช่ไหมพี่ไม่เห็นชื่อใช่ไหมบั๊กผมจะออกเข้าใหม่หลังคาจะตุ้ยหลังคาโบดเงาเฮียแล้วไงบาเลตจริงตรงหัวนี่มีของปะมีคนมาแมนมาหาพี่ชี้เชือกหัวอยู่ในบ้านข้างในกระโดดเข้าไปมีศพมันอยู่กระโดดข้างกำแพงเข้าไปมาละ
อยู่ในพุ่มข้างในเนี่ยวิ่งเข้ามีวิ่งตรงเห็นหน้าหัวม้ามั้ยวิ่งไปหัวม้าเลยเอเคนี่ไม่ยิงแม็กนะกระโดดข้ามไปอีกฝั่งขวาพี่อ่ะยิงถีหลังไอ้โฟกันหน่อยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยไม่เอ้ยปิวอยู่บนปิวโคตรแหลกเลยพอเข้าบ้านแม่งแหลกจริงสดนี่สดนี่สดสดอยู่นี่มัน75คนมัน75คนออนได้ไงแม่งมีบาเลตตัวนึงอ่ะ GTO ตายครับ GTO ตายขึ้นไงไปแสดงคิดว่าที่ปืนตรงไหนครับพี่ปืนวิ่งเข้าในบ้านวิ่งเข้าในบ้านเลยวิ่งเข้าในบ้านเลยมีปืนใช่วิ่งตามวิ่งตามหัวก็หลงมาหัวม้านะโอ้แหลกหาเกมคิวก่อนเห็นยังโอ้ยอย่างว้าตรงนี้มี MK18 นะมีแม็กให้ด้วยตีใหญ่ยิงหัวกูหลุดเลยกูตีใหญ่มันอยู่รอบนอกอ่ะต้องหาตีใหญ่แล้วอ่ะหาบูดหรือเปล่าไม่ใช่ตีใหญ่มันยิงมาจาก200-300เมตรเลยอ่ะต้องให้เบนหาเจอไหมบาเลตผมไปไงผมบอกแล้วไม่มีคนมาออกเคลียร์ให้ผมอ่ะบาเลตเองหล่นอยู่ในบ้านพี่เก็บไปแล้วตีใหญ่เมื่อกี้70เมตรนะครับตีใหญ่ตายแล้วใช่ไหมเตอร์ไม่ใช่ตีใหญ่พี่อะไร PU อะไรอ่ะปุ๊ระเบิดขวดไอ้แคทวิ่งมาพี่ครับต้องลือแล้วฝั่งนี้ข้างหน้าพี่มีปืน MK อยู่ตีใหญ่เนี่ยนี่ตรงนี้โดนกูเตะตายอีกนะไม่เข็ดใช่ไหมต้องลือจะวิ่งวิ่งเคลียร์ตีใหญ่ปะใช่ผมต้องหาตีใหญ่ยิงทางไหนวะนี่ใครปาระเบิดเนี่ยเราเหรอดูจากมุมแล้วน่าจะฝั่งนู้นฝั่งทิศบนโบเห็นละทิศเอสน่าจะมีมันปืนไม่ขึ้นตัวเลยเหรอปืนอยู่ในรถนะบนโบสถ์นะพี่บนโบสถ์ตัวนึงนะไว้ผมเอาแจไปล็อกไว้หมดแล้วระฆังไม่ใช่ระฆังเห็นไหมแคทมันขึ้นหลังแล้วพี่แต่มันไม่ขึ้นมือพี่ไม่มีชุดไข่อยู่เนี่ยกล่องชุดไข่นี่วะให้ตุ้ยเลยให้ตุ้ยงัดไปตรงมันมีแพ็คซีโฟด้วยนะตรงเนี้ยไม่ได้แพ็คโฟพี่ครับซีโฟได้ปะมันแท็กสี่อันใช่ไหมพี่แล้วพี่เนี่ยในตู้มันนะพี่ในตู้เนี่ยเดี๋ยวของเงียบก่อนพี่แล้วกระเป๋างัดผมล่ะพี่เหมียวจะหยิบมาอ๋อหล่นอยู่ในบ้านนี่แหละอยู่ในตู้ข้างในนี่แหละตู้นี้มีทีโฟพี่มีที่คาร์ทีโฟของแต่งนั้นครบอยู่นะ1 2 4อันน่ะครบป่ะพี่4ตู้ตรงไหนพี่คาร์ได้ในตู้ในตู้ตรงผมอ่ะชื่อบอกชื่อตรงโซดาพี่ยืนตรงผมแล้วกดแท็บป่ะพี่มันตู้อยู่ตู้บนนี่จะกดแท็บตรงนี้ได้โอเคอ่ะเห็นปะตู้ไข่อ่ะพี่ด้านล่างอ่ะจะมีแท็กซี่โฟอยู่อ่ะเห็นปะพี่ตีนี่มันมีจากไหนวะหายอยู่แล้วลองเช็คครบป่ะเนี่ยครบป่ะเสาไฟป่ะเสาไฟดูนี่เสาไฟมีมั้ยนี่ใครยิงอ่ะเสียมตัวไหนพี่น่ะใครยิงอะไรไปพี่ดูเองผมไปหาแม่งก่อนเสียงมันปีนอะไรไม่รู้พี่มันปีนโบสถ์นะครับโบสถ์มีหลังคาแดงอ่ะผมขาได้ลูกแล้วพี่ได้ลูกแล้วใช่ใช่พี่มันมีคนเข้าหน้าบ้านไปนะครับมีคนเข้าจากหน้าบ้านไปครับไอ้ระเบิดไประเบิดหน้านี้หน่อยข้างๆมันอ่ะข้างๆมันอ่ะครับข้างซ้ายของโบสถ์อ่ะมีคนเข้าหน้าบ้านดูแคทเดี๋ยวแคทฟังพี่ครับวิ่งตรงไปทางโบสถ์วิ่งตรงไปทางโบสถ์ซ้ายมือระเบิดฝั่งนั้นวิ่งไปทางโบสถ์ซ้ายมือใช่GTO มันยิงใครวะที่มันตายมันยิงอย่างแนวนั้นแหละหน้าฟาวเรานี่ใช่ไหมพี่พี่ไม่เห็นนะวิ่งจากในตัวบ้านใช่ไหมพี่วิ่งจากคาบินออกไปซ้ายมือเซิร์ฟค้างเซิร์ฟแตกไม่แตกไม่ผมเติมไม่น่าไม่ขึ้นวะผมดึงของออกยากมากพี่ GTO มันอยู่ในกล่องข้างพี่เนี่ยเหรอวะเข้าแล้วเข้าตัวผมละเชี่ยกูมันอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยเอ้ายังไงให้ผมวางก่อนเลยไหมพี่หน้าวางเลยให้คนอื่นถามไปด้วยนอนไม่ได้เซิร์ฟค้างเหรอผมหน้าบ้านนั้นใครครับเพื่อนไม่มีไม่ใช่ป่ะไม่มีถามประตูหน้าบ้านไม่มียิงเลยเอาไว้ได้เหรอนั่นแหละประตูนี่นะใช่ไหมใช่ครับวางเลยครับแดงใบเล่ตายครับสุดยอดผมมีผมวางแล้วนะวางเลย
หลมซิงตายเฮ้ยครับชื่ออะไรนะแหลมซิงแหลมซิงแหลมซิงมันเพิ่งเกิดมันไม่เกิดตายครับตีใหญ่ตายครับตีใหญ่ตาย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 เฮ้ยเหี้ยแล้วระเบิดแล้วระเบิดเหี้ยระเบิดโดนใครบ้างไม่รู้เมื่อกี้ขอโทษอยู่ในบ้านอยู่พี่แต่มันยังอยู่ในบ้านอยู่ตัวนึงแต่ตอนนี้อย่าไม่บอกเลยพี่บอกแล้วไงพี่วางแล้วเฮ้ยโดนเปิดสายตายไม่มีพอยเกิดแหลมซิงแหลมซิงแหลมระเบิดแล้วไปลุย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 โอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกไงพี่แซมมากครับในบ้านกระตุกมากพี่อย่าพี่ตายปูตายพาไปเคลียร์เตียงมันนี่โอ้โหเกียร์ตบมันเคลียร์เตียงมันเอ้าระเบิดจากไหนวะใครวะใครวะเอ้าตัวหน้าน้ำตัวดียิงเบิร์ดเอ้าเอ้าพี่ไปนั่งในตรงนั้นนะไอ้ซิวเคลียร์เคลียร์เตียงประตูโบสถ์เคลียร์แล้วใช่ไหมพี่เข้าใจใช่ไหมพี่กูทำไมไอ้ท่านยิงอยู่ข้างโบสถ์ยิงอยู่ข้างโบสถ์นี่ใครเนี่ยฮัลโหลไอ้ฟิวข้างหลังตายมันได้มาแล้วมันเกิดแล้วมันวัดเกิดมายามอิโซ่อะโอ้โหเซิร์ฟแม่งใครใครเลยพี่ทนายนะฟิวอยู่ที่เดิมนะล็อกล็อกบันไดตรงที่มึงอยู่เนี่ยมันเกิดมาตรงนั้นเรื่อยๆเลยกูโดนยิงได้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 แต่กูไม่เห็นเตียงมันนะแต่มันเกิดได้อะกูไม่เข้าใจกินเตียงใหญ่พี่เตียงใหญ่มันเตียงใหญ่มันบั๊กครับมันเกิดได้ตลอดแข่งพังแล้วมันยังเกิดได้พี่พี่ต้องยิงเพราะว่าบางเซิร์ฟเขาต้องมีกฎไงว่าถ้าโดนยิงตายแล้วห้ามใช้บั๊กเตียงเกิดอันนี้ก็ถือว่าใช้บั๊กเลยดิไม่เซิร์ฟเราเซิร์ฟนี้ไม่มีกฎไงไม่มีเรื่องกฎเตียงห้ามใช้บั๊กมันมีกฎว่าห้ามใช้บั๊กทุกกรณีเซิร์ฟดำใครวิ่งมาวะมันแล้วแต่ครับเพราะว่าบางกรณีคือผู้เล่นเขาโดนเลดบ้านปุ๊บเขาก็จะไม่เกิดเตียงผมเล่นกับฝรั่งไม่เคยทำอย่างนี้ช่างมันข้ามไปเป้าไว้ง่ายแค่นั้นยิงกันว่าเฟสจะหมดแล้วพี่ตายแล้วเอาเกิดที50 50อ่ะพี่เดินขึ้นมาเลยพี่ผมอยู่ข้างบนพี่โอเคโอเคคำนึงเนี่ยเขาในกฎข้อหนึ่งเขียนว่าไม่เป็นไรพี่ข้ามมันข้ามมันขอเล็กมันเล็กน้อยพี่มันเล็กน้อยเคลียร์บ้านก่อนดีกว่าเขาก็จะบอกว่าเขาเห็นเตียงแต่เราไม่เห็นมันแย้งกันได้พี่ปล่อยมันช่างเขาตรงไหนให้เบิร์ดเฝ้าตรงไหนเปิดเตียงก็ล็อกเตียงไปเลยแค่นั้นรอบนี้เราต้องเซฟแล้วนะพี่ข้างหลังใครวะมีข้างหลังผมพี่ไอ้ผมกำลังเข้าเซิร์ฟนะผมกำลังเข้าเซิร์ฟเก่งส้มของเรามีตัวน็อกตี้ไหมครับเออไม่มีแหลมสิงพี่แหลมสิงตายตัวนี้แหละเบิร์ดเห็นสวยพี่ฝั่งนี้ปืนมันเยอะพี่มันแบ่งไปเลย M4 ฝั่งนึงพอเฝ้าทางให้เรายิงที่เราระเบิดเข้ามาแล้วนะได้พี่ผมเฝ้าอยู่C4 ยังคาร์ดได้อีกในบ้านมันยังคาร์ด C4 ได้อีกเอาเลยเอาใช้แม่งหมดเลยในโบ C4 อ่ะเอาระเบิดจ่อให้หมดไอ้เอา C4 จ่อให้หมดเลยพี่อยู่ด้านหลังเราที่ระเบิดฟาวพี่มี C4 อยู่พี่มันมี4ลูกใช่ปะตรงนั้นใช่ผมล็อกคนออกประตูโบสถ์หมดเลยโอเคสวยสวยสวยพี่ล็อกตรงนี้แต่ผมจะโดนด้านซ้ายโคตรง่ายเลยเอาไงจะยังไงงัดไหมงัดเลยพี่ก่อนที่จะเป็นพอยต์มันจะหมดงัดเลยงัดเลยตุ้ยงัดเลยเลยย้ายเหลือแล้วเมื่อกี้กูตายอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อโดนระเบิดตายห่างเลยโค้งไปหน่อยนะเหยียบหญ้าใครวะเหยียบหญ้าตุ้ยเหยียบหญ้าอยู่จัดของอยู่ตบมันอยู่ตรงนี้ไม่มีกาฟิวแถมสิงพอยต์หมดแล้วนะพี่เหลือหนึ่งผมยิงไปเมื่อกี้โอ้ยบาเลตเต็มอยู่หลังเนี้ยใช่พี่มันแบกปืนไปเลยพี่ขยักใต้บ้านมากตอนเนี้ยมีคนไข่อยู่กับผมเนี่ยมันเนี่ยมันเตรียมชุดไข่ไว้เนี่ยเอาเลยไข่เลยตุ้ยไข่เลยไม่จะเตรียมนี่เนี่ยแหละเตรียมไม่ของมันก่อนของมันก็มีโหดนะขึ้นละครั้งนะมันเหรอใช่ผมได้เสียงคนขึ้นละครั้งขอขอให้พ่วงหน่อยเข้าเสริมแล้วได้ยินเสียงไหนวะตุ้ยอยู่ไหนวะถึงหน้าไงจริงเลยพี่เบนอย่าผมอยู่บนหลังคาแดงโบดนะอย่ายิงนะโอเคแบกมุมก๊อตไล่สัตว์ถ้าไม่แบกถ้าไม่บอกเลยล่วงแน่แมนตัวคมด้วยบอกเลยคนนี้ตุ้ยดูผมก่อนพี่ตุ้ยนะตุ้ยต้องขายข้าวบดขายข้าวบดได้พี่อัดคลิปไว้ด้วยนะเอ้ยแหลกที่อะไรโอ้โหโคตรแหลกจัดไข่ยากตรงนี้ก็แหลกนะจริงปรับ10เลยอ่ะปรับ10เลยโอ้10ยังแหลกเลยแค่แหลกชิบหายออบเจกต์ใต้พื้นเต็มอ่ะใครยิงอ่ะผมใครยิง
มันบนบทไหนหลังคาระฆังเหรอมันใช่มันยิงขึ้นอิฐมาเนี่ยทะลุให้ทะลุอิฐอ่ะเอ้าไอ้ตีใหญ่จากไหนวะตุ้ยตายเหรอใช่ผมตายมันต่างแน่เลยพี่มันก็ต้องรอในนี้แหละพี่เดี๋ยวก็มาปืนมาดูคุมโบสถ์ระฆังก็อยู่ระฆังผมไม่เห็นเลยยิงจากไหนมาวะหลังคาแดงไอแมนอยู่ใช่ไหมใช่ใช่กินหลังคาแดงผมเองดีเอสใครดีเอสไอโจพี่ผมโอเคครับผมหลังจากที่บวกกันมานานแล้วก็เลทกันจนค่ำมืดจนมาถึงตอนเช้าครับผมบอกครับเซิร์ฟตอนนั้นที่ผมเลทกันก็คือแหลกมากครับเนื่องจากผมเดาสถานการณ์คือ1เลยนะตี้ผมมีกัน15คนแล้วตี้ของที่ผมมาเลทบ้านเนี่ยน่าจะมีรวมๆก็คืออ่ะ10หรือ15ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ดูจากคนในพื้นที่แล้วก็ในออบเจกต์บ้านของเขาอีกในบริเวณ C4 อีกก็ทำให้เซิร์ฟเวอร์มันแหลกครับโอ้โหบวกแบบไม่รู้เรื่องครับไม่รู้อะไรเป็นไรเลยแต่ยังดีครับที่พวกผมอ่ะวางแผนคือมีคนครบข้างนอกมีคนยึดข้างในมีระเบิดเตรียมมาแล้วก็ใช้ระเบิดของเขาอีกที่เขามีในบ้านระเบิดกลับคืนไปอีกตอนนี้ผมก็กำลังจะเป็นพวกหน่วยคลีนนิ่งก็คือเก็บของสำคัญที่เอาใช้ไปแล้วก็พวกกระสุนครับกระสุนบ้านเหล็กกระสุนปืนเนี่ยเอาไปใช้ไปอย่างอื่นผมไม่เอาเลยครับผมลบตู้ทิ้งให้หมดเลยเพราะด้วยความที่โอเคเราไม่รู้จะเก็บอะไรแล้วเพราะบ้านก่อนที่เราไปงัดจากของนั่นมาก็มีอีกเกือบ10กว่ากล่องก็ยังไม่ใช้ให้หมดเลยครับอันนี้ก็หลังนี้ก็คือก็เลทปกติครับก็คือเอาของสำคัญที่เอาไปได้เนาะแล้วก็ตู้เราทำลายทิ้งครับก็คือเอาง่ายๆจะได้ไม่เขากลับมาจะได้ไม่มีสร้างอีกก็ต้องสร้างใหม่โอเคเพื่อให้เขาเสียเวลาการสร้างบ้านหลังนี้ด้วยครับนี่ครับผมไงวันนี้ผมว่าคลิปนี้อาจจะขอโทษผู้ชมครับมันมีความแหลกของตัวเซิร์ฟด้วยแล้วมีคำพูดคำจาของคนในทีมแล้วก็อารมณ์ณตอนนั้นครับผมเชื่อว่าครับมันเป็นสีสันของเกมสักคำนะครับอารมณ์กับการเล่นครับแต่ท็อกซิกพวกผมไม่ค่อยมีอยู่แล้วแล้วก็การท็อกซิกผมว่ามันไม่โอเคในการเล่นทุกเกมนะครับนอนก็ฝากไว้ด้วยผมในคลิปนี้ก็พาร์ทนี้ก็น่าจะจบตรงเท่านี้ครับผมกำลังคลีนนิ่งบ้านกันอยู่เนาะแล้วก็ฝากดูคลิปต่อไปครับเดี๋ยวก่อนพอดีตอนที่ผมเลทกันอยู่ครับเนี่ยแอดมินเขาได้เหมือนออกกฎมาใหม่ว่าโอเคมันมีปัญหาภายในของตัวเซิร์ฟเวอร์ครับเราก็เลยไม่ลองผมไม่ขอพูดถึงดีกว่าปัญหาเรื่องอะไรเนาะก็เอาเป็นว่าเขาจะวิปเซิร์ฟในวันที่25เวลา6โมงเย็นครับมาเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับผม EP ที่วันที่6ผมจะได้มีต่อหรือเปล่าไว้เรามาลุ้นกันชมครับไงก็ไปดูคลิปต่อไปครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผม See you again next time ครับผมสวัสดีครับ